สวัสดีครับวันนี้ช่อง Easy Dutch ของเรานะครับก็จะมาทำเมนูยอดนิยมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็คือเมนู3ชั้นทอดน้ำปลานั่นเองนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับมีนี่3ชั้นอันนี้เราซื้อเป็นแพ็คสำเร็จรูปมานะครับแล้วก็เอามาเลาะหนังออกว่าถ้ามีหนังเนี่ยมันก็ส่วนหนังจะสุกยากนึงอาจจะต้องบ้างหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือเด็กๆอาจจะเคี้ยวไม่ได้ก็ได้นะครับเราก็เลยว่าเอาหนังออกเลยดีกว่าจะได้กินง่ายหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับใส่เลยเอาหมู3ชั้นมากับน้ำปลาแล้วนวดนิดนึงบีบบีบบีบหมูให้แบบนุ่มๆให้เนื้อน้ำปลาเข้าซึมทั่วพักหมูของเราไว้แป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูมาคลุกแป้งกันนะครับหมักน้ำปลาไว้สักครู่นะครับแล้วก็มาจะมาชุบทอดกันนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปทั่วไปนะครับวันนี้ผมใช้อังเคิลบานนะครับผมจะชุบแบบทั่วเลยแล้วกรอบมากวิธีเคล็ดลับของผมที่ทอดแล้วกรอบก็คือเนื้อสัตว์ที่จะลงไปทอดเนี่ยต้องไม่มีความชื้นเหลืออยู่เลยนะครับต้องแบบว่าแห้งเป็นแป้งทั้งหมดเลยลงไปโดนน้ำมันแล้วก็จะแบบว่ากรอบนะครับอย่างนี้นะครับต้องไม่มีความชื้นเหลือเลยสักนิดนะครับบางคนบางสูตรก็จะแบบไม่ต้องชุบแป้งหรือว่าจะชุบแป้งที่ผสมน้ำนะครับแต่เราจะชุบแป้งแห้งๆนะครับเราจะชุบ2รอบนะครับชุบรอบแรกนะครับพักไว้แป๊บนึงนะครับรอให้น้ำมันซึมออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะชุบแป้งซ้ำอีกครั้งนึงนะครับทิ้งไว้พอหมูแบบว่าน้ำซึมๆมานิดนึงแล้วก็ชุบแป้งรอบที่2นะครับชุบจนแบบว่าไม่เหลือความชื้นอยู่เลยจับรู้สึกแบบเป็นแป้งล้วนๆเลยนะครับขอแป้งหน่อยนะครับคืออย่าให้มีส่วนที่เปียกๆเลยอะครับหมูของเราพร้อมแล้วนะครับการคลุกแป้งอย่างนี้ก็จะทำให้ส่วนที่เราหมักนะครับไม่หลุดออกไปด้วยคือรสชาติของน้ำปลาก็จะติดอยู่นะครับกับแป้งเวลาทอดนี้นะครับลองเอาตะเกียบไม้จุ่มลงไปในน้ำมันนะครับถ้าร้อนแล้วตรงปลายไม้ก็จะมีฟองขึ้นปุ๊บ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 เริ่มใช้ได้แล้วใช้น้ำมันเยอะหน่อยก็ใช้หม้อใบเล็กนะครับน้ำมันจะได้แบบท่วมหมูถ้าใช้กระทะใบใหญ่กว้างไปเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ท่วมหมูนะครับโอกาสดูละกันถ้าใครมีกระทะแบบไหนก็ลองเอาที่มีก่อนนะครับอย่าถึงขนาดขวนขวายซื้อใหม่เลยนะมาแล้วหมูของเรานี่นะครับพร้อมจะลงทอดแล้วผมใช้ไฟกลางนะครับผมน้ำมันไม่ได้ร้อนมันร้อนพอดีนะครับไม่ร้อนจัดนะครับจะได้กรอบน่องข้างในเนาะพอเตะเรื่อยๆก่อนเด้งๆเริ่มหยุดเริ่มพองเริ่มเหลืองทองน่ากินแล้วนะครับนี่เราพร้อมมาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นกันดีกว่านะครับว่าทอดเสร็จแล้วหั่นดูว่าจะกรอบนุ่มน่ากินขนาดไหนเรามาหั่นกันนะครับว่าหมูที่เราทอดเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นกันดูนะครับว่าหมูที่เราทอดเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างข้างในจะนุ่มน่ากินมันจะหั่นครึ่งก่อนดีกว่านะอย่าอย่างนี้ล่ะสีใช่ไหมโอเคป่ะนี่นะครับ
นั่นจะหั่นง่ายนะเพราะไม่มีหนังแล้วเรารอหนังออกก่อนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับหมูก็จะหั่นง่ายสุกง่ายแล้วก็เคี้ยวนุ่มด้วยนะครับไม่มีติดฟันเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับผู้ใหญ่ที่แบบสูงอายุเราก็ยังกินได้ง่ายๆนะครับต้องชิมให้ดูว่าร้อนมั้ยนะอร่อยอ่ะกรอบพอดีนะครับเพราะเราหมักไม่นานเราหมักน้ำปลาอยู่ประมาณ5นาที10นาทีเองแล้วเราก็คลุกแป้งทอดเลยนะครับคลุกแป้ง2รอบนี่มันกรอบมากอร่อยอยากได้ข้าวเหนียวอ่ะรอหนังออกแล้วกินง่ายมากเหมือนมันจะไม่เยอะนะแต่ก็มันแฝงอยู่บนพอสมควรกินเสร็จจะต้องไปวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเอาออก100แคลเอาแถมข้าวเหนียวด้วยคงจะวิ่งเยอะหน่อยนึงเสร็จแล้วนะครับวันนี้หมู3ชั้นทอดน้ำปลาของเรานะครับ Easy Dad ครัวง่ายๆที่พยายามจะใช้อะไรที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็หาซื้อง่ายนะครับวันนี้ผมแล้วก็หมู3ชั้นอันนี้ขอลาไปก่อนขอตัวไปเป็นอาหารคนก่อนนะครับสวัสดีครับ